รีวิว3ครีมซันเซเว่นที่ถูกและดีสำหรับผู้ชมที่ผิวแห้งขาดน้ำต้องอย่าพลาดคลิปนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับนังโก้กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนังโก้จะมารีวิว3ครีมซันเซเว่นที่ถูกและดีเอาใจคุณผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งผิวโซมขาดน้ำขาดความชุ่มชื้นนะครับต้องบอกว่า3ซองนี้นะครับมาแรงแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียว จะมีซองไหนกันบ้างเราไปเริ่มต้นกันที่ซองแรกเลยดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่ซองแรกนะครับจะบอกว่าซองนี้เป็นซองที่ใช้ได้ง่ายแล้วก็เนื้อของเขานะครับน่าสนใจแล้วก็ดีมากๆเลยทีเดียวใครที่ผิวแห้งด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสิวด้วยต้องหลอนเจ้าตัวนี้จากอินกรีเดียนนั่นเองสำหรับซองนี้นะครับเขามีชื่อว่า The Ingredient นะครับ Cica Bemis Soothing Gel นั่นเองครับสำหรับซองนี้นะครับกลายเป็นซองหนึ่งที่หลายคนชอบกันมากๆเลยนะครับจาก The Ingredient ครับเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อเจลนะครับที่สามารถซึมลงสู่ผิวได้ง่ายช่วยปลอบประโลมผิวนะครับแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างดีมากๆช่วยลดในเรื่องของรอยสิวรอยดำจากสิวได้อย่างดีอีกด้วยนะครับทำให้ผิวหน้าของเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็ดูสว่างดูกระจ่างใสสุขภาพดีมากขึ้นครับด้วยส่วนผสมต่างๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวใบบกนะครับที่เขาเป็น active ingredient นะครับช่วยในเรื่องของการลดอาการระคายเคืองปลอบประโลมผิวนะครับแล้วก็ช่วยลดรอยแดงรอยดำจากสิวอีกด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเจ้าตัวไฮย่ามีว่านหางจระเข้นะครับที่ช่วยเติมความชื้นให้กับผิวได้อย่างล้ำลึกมากๆส่วนใครนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของสิวนะครับเจ้าตัวนี้เขาก็ใส่ BHA หรือว่า salicylic acid นะครับที่ช่วยดูแลจัดการในเรื่องของปัญหาสิวอักเสบสิวอุดตันตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับเนื้อเจลของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ไม่เหมือนกับอีก2ตัวนะครับที่น้องโก้ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ง่ายอย่างที่บอกครับเนื้อเจลสามารถเกลี่ยได้ง่ายแตกตัวเป็นน้ำน้ำนะครับแล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่ผู้ชมที่ผิวแห้งนะครับจะสามารถใช้ได้แต่ผิวมันตัวนี้น้องโก้ได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแนะนำอยากจะบอกต่อให้คนผิวมันได้ลองด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยลองตัวนี้แนะนำว่าเป็นอีกซองนึงที่น่าสนใจน่าลองมากๆครับซองถัดมานะคะสำหรับซองที่2ครับตัวนี้เป็นมอยเจอไรเซอร์สำหรับทุกๆคนได้อย่างดีมากๆโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ผิวแห้งต้องการเติมความชื้นแล้วก็ขาดน้ำนะครับสีจันนั่นเองนะครับซองสีฟ้าซองดีนั่นเองครับเขามีชื่อว่าสีจันสกินมอยเจอร์เบิร์สเจลครีมนั่นเองครับสำหรับคุณสมบัตินะครับของเจ้าซองนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นครีมหน้าฟูครับเพราะด้วยความที่เจลครีมของเขานะครับมันสามารถเติมความชื้นให้กับผิวได้อย่างดีมากๆแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงหรือว่า3วันเลยทีเดียวนะครับทำให้หน้าของเรานะครับดูอิ่มขึ้นดูฟูมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเติมความชื้นให้กับผิวที่แห้งขาดน้ำได้อย่างดีมากๆด้วยส่วนผสมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว Tree Halos แล้วก็ไฮย่าที่มีความเข้มข้นนะครับสามารถเติมความชื้นให้กับผิวได้อย่างล้ำลึกมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสารสกัดจากธรรมชาตินะครับอย่างเช่นเจ้าตัวไบโบโบกนะครับสารสกัดจากแตงโมนะครับช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยกักเก็บน้ำได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงอย่างที่บอกเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับเจ้าตัวนี้นะครับจะบอกว่าเหมาะมากๆสำหรับผู้ชมที่ผิวค่อนข้างแห้งขาดน้ำนะครับต้องการการบำรุงหน้าแห้งหน้าโทรมนะครับหรือว่าต้องการความชุ่มชื้นมากๆตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็ที่สำคัญคือเขายังปราศจากในเรื่องของน้ำหอมพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์อีกด้วยครับซองถัดมานะครับสำหรับซองที่3นะครับซองนี้เป็นซองหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยพูดถึงแต่อยากจะบอกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเขามาจากแบรนด์จุลาเฮิร์บซองสีเขียวซองนี้นะครับเขาชื่อว่าจุลาเฮิร์บนะครับอะโวคาโดไฮโดรล็อกมอยเจอร์ครีมนั่นเองครับสำหรับเจ้าซองนี้นะครับเขาเคลมว่ามันเป็นมอยเจอร์อะโวคาโดนะครับที่สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวน้องโก้จะมาเฉลยให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับที่สามารถเติมความชุ่มชื้นได้อย่างล้ำลึกแล้วก็ยาวนานนะครับกักเก็บความชุ่มชื้นได้ถึง72ชั่วโมงเหมือนกับเจ้าซองที่แล้วจากสีจันเลยนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมหลักๆนะครับที่เป็นแอคทีฟอินกรีเดียนนั่นคืออะไรครับอะโวคาโดนั่นเองครับหลายคนที่เป็นสายสุขภาพนะ
ครับจะรู้ว่าอะโวคาโดเนี่ยเขาเป็นน้ำมันที่ดีกับผิวแล้วก็ร่างกายของเรานะครับด้วยเจ้าตัวโอเมก้าอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถเติมความชื้นให้กับผิวได้อย่างดีมากๆและพี่เจ้าซองนี้นะครับเขาเคลมว่าสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับด้วยความที่เขาเป็นออยล์เบสนะครับคุณผู้ชมหลายคนพอฟังชื่อออยล์นี้รู้สึกว่ากลัวนะครับว่ามันจะอุดตันผิวหรือเปล่านะครับแต่เจ้าตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นออยล์เบสที่มีเนื้อบางเบาครับสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวซึมซาบได้ไวแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันอีกด้วยฉะนั้นคุณผู้ชมที่ผิวแห้งจึงสามารถใช้ได้เพราะว่ามันเติมความชื้นให้กับผิวได้อย่างล้ำลึกแล้วก็ดีมากๆลดปัญหาเรื่องของความแห้งกร้านกับผิวได้อย่างดีส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวมันผิวผสมที่มันอยู่แล้วยังจะไปใช้อะไรที่มันเป็นออยล์เบสอีกหรอนะครับจะบอกว่าเจ้าตัวนี้เขาจะสามารถเข้าไปช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลน้ำมันบนผิวของเรานะครับไม่ให้น้ำมันของเรานะครับผลิตมากเกินไปมันก่อให้เกิดการที่หน้ามันส่วนเกินนะครับแล้วก็นำไปสู่ของปัญหาสิวนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นตัวนึงที่น่าสนใจมากๆจากจุฬาเฮิร์บที่สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวครับและทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็น3ครีมซองนะครับที่น้องกุ๊กคัดมาแล้วว่ามันสามารถเติมความชื้นให้กับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งผิวขาดน้ำต้องการความฉ่ำน้ำความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆจริงๆใครที่มีปัญหาแบบนี้นะครับแนะนำว่าไปลองทั้ง3ซองนี้ให้ได้นะครับส่วนใครที่มีตัวเลือกอื่นๆนะครับที่น่าสนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้าง นะครับสำหรับในคลิปนี้น้องกุ๊กไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายThank you.